สวัสดีเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันผลพำพำที่พัทลุงนะครับ2วันต่อเนื่องแล้วคราวก่อนนะครับที่ EP 992ผมเคยทำคลิปที่เป็นล็อกเก็ตผิวฉากทองนะครับองค์เล็กที่สร้าง399องค์นะครับอันนี้เป็นฉากซีเปียนะครับองค์เล็กเหมือนกันนะครับสร้างจำนวนมากกว่านะครับก็คือที่999องค์นะครับผมวันนี้มีโอกาสมาถ่ายนะครับฝนตกๆนะแต่อยากจะถ่ายเก็บไว้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อดูฉากสีทองแล้วก็จะได้มาดูฉากซีเปียบ้างนะครับฉากซีเปียก็เนี่ยนะพื้นก็จะเป็นขาวๆนะฮะก็จะเป็นรูปหลวงพ่อดำวัดหัวหมอนนะครับเป็นรุ่นบูชาครู140ปีชาตการนะครับเหมือนที่กล่องเขียนไว้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะสร้างน้อยนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็แค่ไม่ถึง 3,000 นะครับผมน้อยมากนะครับฉากทองใหญ่499ฉากทองเล็ก399ฉากซีเปียใหญ่999ฉากซีเปียเล็ก999นะครับเกจิที่ปลุกเสกก็เยอะเลยนะครับปลุกเสกเมื่อวันที่19ธันวาคม2563นะครับมีเจ้าคุณสัมพันธ์พระราชวิสุทธิกวีเจ้าคุณสุทธิผลหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อพองหลวงพ่อผลหลวงพ่อช่วงหลวงพ่อท่านจรูญนะครับพ่อท่านเหวียนอาจารย์รันสิริพ่อท่านนินอาจารย์สมใจพระครูกวีวราพรนะครับพระครูลมนะครับอาจารย์เกอาจารย์ทวีอาจารย์จบหลวงพ่อดำนะครับเกจิเยอะมากๆนะครับในเวลานั้นนะมาช่วยกันปลุกเสกนะครับองค์นี้ก็มีตอกเลขไว้นะครับอยู่ขวาบนด้านบนของยันนะครับสร้างแค่999นะครับถ้าเลขเกินนี้ก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยากจะให้มาดูเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้ถ่ายเป็นแบบทั้งองค์อะไรอีกทีก็ลองติดตามดูนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับที่ตามมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนด้วยพ่อดำวัดหัวหมอนพัทลุงสวัสดีครับ